ลำดับต่อไปครับก็จะเป็นกิจกรรมการเสวนานะครับในหัวข้อเรียนศาสนาสำคัญไฉนนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนี้นะครับเด็กนักเรียนและก็ทางผู้ปกครองบางท่านยังสงสัยอยู่ว่าการเรียนศาสนานี่มันจะไปต่อยังไงและเรียนไปทำไมในเมื่อ เรามีความรู้เพียงพอแล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งศาสนาจริงหรือนะครับก็มาติดตามรับชมในรายการเสวนาในหัวข้อเรียนศาสนาสำคัญเท่าไหร่นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์มัสอุดเชิงศรีนะครับขอเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัลลอฮุมมะอัลลิมนามายันฟาวนาوانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ثم أما بعد ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรานั้นได้มาอยู่รวมกันณโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์แห่งนี้นะครับที่มีการจัดงานเพื่อหารายได้นะครับดูแลเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนว่าผมมัสอูดเชิงศรีนะครับเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนศาสนพันธ์แห่งนี้มาจะครบ5ปีแล้วนะครับซึ่งไม่ได้เคยบรรยายอะไรกับเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ค่อยชอบออกกล้องหรือว่าไม่ได้ค่อยชอบพูดเป็นทางการนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาพูดเรื่องของศาสนาให้บรรดานักเรียนหรือว่าแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังกันนะครับนั้นก็ขอเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็นักเรียนนะครับที่ว่างงานหรือว่าเดินอยู่ข้างล่างนะครับสามารถขึ้นมานั่งข้างบนมาฟังใกล้ๆได้นะครับเอาอาหารขึ้นมาทานข้างบนได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษานะครับสำคัญชะไหนการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแน่นอนครับเรามาโฟกัสที่คำว่าสำคัญนะครับความสำคัญเนี่ยถ้าเรามองให้ลึกนะถึงรากศัพท์ของคำว่าความสำคัญนั่นก็คือการเอาใจใส่นั่นก็หมายถึงว่าเรานั้นเอาใจของเราใส่ลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เรื่องนั้นเนี่ยที่เราสนใจหรือว่าทุ่มเทลงไปนั้นเกิดความสำคัญขึ้นมานะครับถ้าเราเอาใจใส่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยแน่นอนนะครับการศึกษานั้นก็จะสำคัญขึ้นมาสำหรับเราทันทีนะในเมื่อเราให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจใส่กับการศึกษาแล้วพยายามที่จะเรียนรู้นะในเรื่องราวของศาสนาแล้วเราก็ต้องกลั่นกรองแล้วก็ไตร่ตรองดูว่าสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทศึกษานั้นมันมีประโยชน์สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นความรู้ที่ว่าเอามาใช้ไปโดยไร้ประโยชน์ไม่ได้มีสาระสำคัญอันใดนะเราก็ต้องเฟ้นเลือกจากบรรดาผู้รู้ที่มีคุณภาพนะแล้วก็เอาใจของเรานั้นใส่ลงไปกับผู้รู้แล้วก็ให้ความสำคัญกับวิชาการที่เราต้องการจะเรียนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่าทำไมนั้นเราถึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สอนเรานั้นด้วยตัวของพระองค์เองโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อันอะลักว่าอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะอัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสอนมนุษย์นั้นด้วยสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนนะถ้าเริ่มจากตรงนี้เนี่ย
เราก็จะรู้ได้เลยว่าพระเจ้าของเรานั้นนะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาให้การสำคัญกับการเรียนรู้แล้วเราล่ะเป็นบ่าวของพระองค์แน่นอนเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนการเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มาส่งต่อสารของพระองค์แล้วก็เลือกเฟ้นจากบรรดาผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งเป็นฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้บอกกับบรรดาผู้ที่มีความรู้มากกว่าท่านนะจะได้ไม่เป็นข้อคอรหาว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแต่งกุรอานแต่งคำสอนขึ้นมาเองหรือเปล่าดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวัลละดีบะอ์ตะฟิลอุมมีนะรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะวะอินกานูมินกับละฟีฎอลาลิมุบีนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นคือผู้ที่ส่งนะหนึ่งในบรรดาผู้ที่อุมมียีนะก็คือบรรดาผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้มาเป็นรอซูลก็คือคนที่ส่งสารของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นคนหนึ่งจากบรรดาพวกเขาเองนั่นแหละนะกลุ่มชนชาวอาหรับเองนะเพื่อได้อ่านอายัดต่างๆหรือว่าองค์การต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นให้พวกเขาฟังนะเพื่ออะไรครับนะเพื่อที่จะขัดเกลาพวกเขาและสอนพวกเขาให้รู้ถึงคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ประทานลงมาแล้วก็วิทยาปัญญาฮิกมะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นต้องการจะสอนโดยก่อนหน้านี้พวกเขายังมีความไม่รู้หรือว่ายังหลงผิดอยู่ซึ่งสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้สอนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมานั้นก็เหมือนเป็นการดึงผู้คนที่ไม่มีความรู้ให้มามีความรู้นะเหมือนกับให้ทางนำให้แสงสว่างกับกลุ่มชนที่ยังอยู่ในความมืดเขลาอยู่นะครับและการศึกษานะเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นนะให้ความสำคัญนะและเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับมุสลิมที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าตอลบุลอิลม์ฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมนะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนโดยควรจะเริ่มด้วยกับเรื่องของอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องได้หรือเปล่าเรายังทุกวันนี้เรามีการเรียนรู้มากมายแต่ก็ยังเห็นว่าคนส่วนใหญ่นะยังมัวทำชิริกอยู่ยังมีเครื่องรางของขลังอยู่ยังมีการดูฤกษ์ยามนะดูดวงต่างๆมากมายเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีการสอนเรื่องราวของศาสนามากสักแค่ไหนก็ยังมีคนหลงทางอยู่นะซึ่งเรื่องอากีดะห์เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะแล้วก็ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กโดยผ่านการสอนจากผู้ปกครองนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของครูเพื่อปลูกฝังอากีดะห์ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนนะครับเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันแล้วก็เรียนรู้การความหมายของการปฏิญาณตนนะคำกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควร
แก่การกราบไหว้สักการะนอกจากอัลลอฮ์เพียงเท่านั้นนะซึ่งมันตรงกันข้ามนะกับสิ่งที่มันก่อให้เกิดการตั้งภาคีหรือว่าเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นเองนั้นเมื่อพูดถึงความสำคัญเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะเป็นลำดับแรกเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าศาสนาเนี่ยต้องการอะไรนะเรียนรู้แล้วว่าการกล่าวชาฮาดะการกล่าวคำปฏิญาณตนเนี่ยหมายถึงอะไรนั่นแหละเราจะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนะรู้จักสิทธิ์นะที่ควรปฏิบัติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่าเมื่อเรามีความรู้แล้วเราจะมีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะแน่นอนครับนะไอ้บาดีโอลามะบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะยำเกรงพระองค์นะจะยำเกรงพระองค์ฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาเขาจะเรียนรู้การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมากมายนะในความเชื่อของเรานะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นอยู่บนฟากฟ้านะไม่ใช่ว่าอยู่ทุกที่ทั่วไปดังที่คนอื่นได้กล่าวอ้างมันมีรายละเอียดมากมายครับที่อาจจะต้องศึกษาความรู้หาความรู้เพิ่มเติมส่วนหนึ่งที่เป็นความสำคัญในการหาความรู้นะก็คือการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สอนให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุรร็อบบิซิดนีอิลมันในซูเราะห์ตอฮานะครับจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าผู้อภิบาลของฉันเปิดเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยเถิดนี่ก็เป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้สอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้กล่าวขอต่อพระองค์เพื่อให้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่ายัฟาอุลลาดีนะยัฟาอุลลอฮุลลาดีนะอามะนูมินกุมวัลลาดีนะอูตุลอิลมะดะเราะญาตวัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนะคอบีรอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะยกระดับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่มีความรู้ไว้อยู่ระดับสูงนายกระดับผู้ที่มีความรู้ให้มีระดับขั้นที่สูงขึ้นมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้เกียรตินะกับบรรดาผู้ที่มีความรู้ด้วยเราในฐานะบ่าวเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นยกระดับให้เกียรติบรรดาผู้รู้เราเองที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ได้มีความรู้เท่าก็เป็นการให้เกียรติบรรดาผู้รู้ด้วยนะครับและก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นส่งผ่านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเราก็ต้องรีบทำการศึกษานะก่อนที่อัลลอฮฺจะเอาความรู้กลับคืนไปนะเพื่อพัฒนาแล้วก็สืบทอดความรู้ให้กับบรรดาชนรุ่นหลังซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะไม่ได้เอาความรู้ออกไปจากบ่าวบรรดาบ่าวคนใดคนหนึ่งว่าแล้วกินนายกบิดุลไลล์มาเบกอบดิลอว์อะไรมาแต่ว่าเราฉันจะเอาความรู้ออกไปจากการเสียชีวิตของบรรดาผู้รู้นั้นเราก็ต้องรีบนะในการศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญนะพยายามตามหาผู้รู้
เพื่อที่จะเรียนรู้นะในเรื่องราวของศาสนามากขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลฮัลยัสตะวิลลซีนยะอะลามูนวัลลซีนลายะอะลามูนอินนะมายะตะซักกะรูลุลอัลบาบแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบรรดาคนที่มีความรู้และบรรดาคนที่ไม่มีความรู้เท่ากันหรือเท่ากันหรือไม่นะไม่เท่านะครับนะอินนามายะตะซักกะรูลุลอัลบาบและแน่นอนบรรดาผู้ที่มีสติปัญญานั้นจะได้ไตร่ตรองนะได้คิดดูว่าคนที่พยายามหรือให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้และคนที่ไม่พยายามไม่คิดจะศึกษาหาความรู้นั้นไม่ได้เท่าเทียมกันแต่อย่างใดซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนลันตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ท่านอัลลอฮ์ทรงได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ดำเนินแนวทางในการศึกษาหาความรู้มีความทิฏฐิพยายามนะครับในการหาความรู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้ทำหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ของเขานั้นให้มันง่ายได้ให้มันง่ายได้นี่ก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญแล้วจากอะไรและก็หะดีษหลายๆอย่างเนี่ยหลายบทที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นั้นก็คือสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าวิชาความรู้มันสำคัญนะและแน่นอนถ้าเราพยายามศึกษาหาความรู้แล้วเราก็จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างง่ายดายสุดท้ายนะครับนะความสำคัญของการศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้เขาได้รับความรู้เขาก็จะได้รับความดีด้วยดังที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิค่อยรันยูฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นประสงค์ให้เขาได้รับความดีเขาจะได้รับความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาอันนี้ก็เป็นบทสุดท้ายที่ผมจะฝากกับคุณฟังแล้วก็นักเรียนทุกท่านเอาไว้นะครับครับก็อาจารย์มัสอูดนะครับได้ให้ความรู้ในเกี่ยวกับว่าแน่นอนครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นผู้ทรงสอนให้มนุษย์ของเรานะครับรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็มนุษย์เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอยบอกสอนนะครับให้คนที่ไม่รู้นะครับได้เข้าใจและก็ห่างไกลจากความมืดนะครับผมก็ลำดับต่อไปครับขอเชิญอาจารย์ยศิษฐ์พรมสุขนะครับขึ้นเสวนาต่อนะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ประสงค์ให้งานวันนี้นะครับดำเนิน
ไปเป็นไปด้วยกับความเรียบร้อยซึ่งในหัวข้อวันนี้นะครับความรู้สำคัญชะไหนก่อนอื่นเลยที่อาจารย์มัสอูดนะครับได้พูดไปข้างต้นนั้นทำให้เราทั้งหลายนั้นได้มองเห็นนะครับว่าการเรียนศาสนาของผู้ศรัทธาทุกคนนั้นมันไม่ได้จำแนกมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะวัยใดวัยหนึ่งไม่ใช่แค่วัยเด็กหรือวัยของการเป็นนักเรียนเท่านั้นที่จำเป็นที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ของศาสนาแต่การศึกษาหาความรู้ทางศาสนานั้นจำเป็นต่อทุกวัยไม่ว่าเขานั้นจะอยู่ในอายุใดเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าอิสลามไม่ใช่แค่ชื่อของศาสนาอิสลามไม่ใช่แค่สิ่งที่จะระบุตัวตนของเขาแต่อิสลามพี่น้องครับมันคือชีวิตอิสลามคือวิถีชีวิตที่เราทั้งหลายนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาเพื่อนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตแห่งโลกดุนยาแห่งนี้ของเราเราจะพูดยังไงให้การพูดของเราเป็นการพูดในรูปแบบอิสลามเราจะกินอะไรเพื่อที่จะเป็นการกินแบบอิสลามหรือเราจะหาปัจจัยยังชีพเราจะหาเลือกงานอย่างไรที่เป็นงานหรือเป็นปัจจัยยังชีพแบบอิสลามนี่คือคำถามนะครับที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องถามกับตัวเองเป็นคำถามที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องตั้งคำถามกับสังคมด้วยโดยเฉพาะสังคมที่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดสังคมครอบครัวหรือสังคมชุมชนวันนี้นะครับครอบครัวของเราหรือชุมชนของเราเนี่ยมีการทะเลาะเบาะแว้งนะครับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้คนนี้ผิดใจกับคนนู้นวัยรุ่นในชุมชนติดยาเสพติดนะครับหรือเด็กในชุมชนนั้นไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้มีปัญหาเรื่องชู้สาวต่างๆถามว่าปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่จะต้องแก้จากทางไหนเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับอะไรแน่นอนเหลือเกินพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยกับการที่ละเลยในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของศาสนาในสถาบันครอบครัวนะครับผู้ที่มีหน้าที่ที่เป็นผู้นำครอบครัวให้การสอนหรือให้การบอกในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นศาสนาอย่างไรในสิ่งที่เป็นชุมชนนะครับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับหน้าที่นู้นหน้าที่นี้ในชุมชนเนี่ยผู้ที่เขามีอำนาจแต่ละฝ่ายเนี่ยให้เรื่องราวนะครับในสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวของศาสนากับบุคคลที่เป็นบุคลากรในชุมชนมากน้อยขนาดไหนมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นในเรื่องของนะครับฟัดดุรีนบ้างหรือเปล่านะครับหรือการสอนเด็กอัลกุรอานเด็กที่มันเป็นวัยเล็กๆหรือแม้กระทั่งพี่น้องการบรรยายในการที่จะให้ความรู้กับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้ค่อยมีเวลาในการที่จะศึกษาเรื่องราวของศาสนามามีการจัดนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์มัสอูดได้บอกไปเป็นอันดับต้นๆก็คือในเรื่องราวของอะกีดะห์หลักความเชื่อของศาสนานะครับให้ความสำคัญกับมันมากแค่ไหนสิทธิต่างๆที่เรานั้นจะต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งอัลอูลูฮียะอัรรูบูบียะวะอัสมาวะซิฟาตสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้เป็นอันดับต้นๆอันที่สองก็คือในเรื่องราวของชิริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เราทั้งหลายได้รู้นะครับว่าอะไรในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นชิริกบ้างบางคนพี่น้องนะแค่ตากระตุกนะมีความเชื่อบอกตากระตุกไปทางขวานะเป็นอะไรขวาอะไรขวาขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีนะขวาร้ายซ้ายดีแล้วก็กลางวันก็ไปประสบอุบัติเหตุอาจารย์ยุนุชไปประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็บอกกับตัวเองไม่น่าเลยมาเช้าว่าแล้วสาวว่าตามันกระตุกกระตุกจิงจกทักก็มีอาจารย์จิงจกทักจะออกไปสัมมนานะครับไปทำอ่ะโหจิงจกทักเอาแล้ววันนี้จะต้องมีอะไรแล้วนะครับหรือแม้แต่คนท้องพี่น้องอยากที่จะให้ลูกในท้องเนี่ยแข็งแรงก็มีความเชื่อว่าต้องเอาเข็มกลัดไปติดมั่งไปไอ้รัดมันเอาไว้มั่งเพื่อที่จะให้ลูกในท้องเนี่ยเกิดความแข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคเป็นภัยต่างๆเหล่านี้ซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดไปข้างต้นนั้นมันเชื่อมโยงกับการศึกษาหาความรู้ในศาสนาทั้งสิ้นเราจะไม่มีวันรู้นะครับว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ผิดหรือเราจะไม่มีวันรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกได้ถ้าหากว่าเรานั้นไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งผมอยากจะนำพี่น้องนะครับมาฝากถึง4ความสำคัญของการที่เรานั้นศึกษาหาความรู้นะครับประการแรกคือ1พี่น้องครับความรู้ศาสนานั้นคือมรดกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ที่ท่านนั้นได้ทิ้งไว้ให้กับอุมมะห์ของท่านนะครับมีรายงานหะดีษบทหนึ่งที่ถูกรายงานจากอบูดัรดะนะครับแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในอบูดาวูดนะครับบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกกับเราทั้งหลายนะครับว่าวะอินนัลอุลามาละวะอินนัลอุลามาลัมยุวัรริซูดีนารอนวะลาดิรฮัมะบรรดาอัมบียะบรรดานบีต่างๆที่เคยผ่านมาเขาไม่ได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับอุมมะหรือประชาชาติของเขาเลยแม้แต่เพียงหนึ่งดิรฮัมหรือเพียงหนึ่งดีนาร์ไม่ได้ทิ้งเอาไว้เลยพี่น้องแต่นะครับพวกเขาทั้งหลายทิ้งอะไรเอาไว้วะรอซูอิลมาเขาทิ้งสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นบทบัญญัติศาสนาเอาไว้ให้ฟามันอาคอซาฮูอาคอซาบิฮัซซินวาฟิรินใครก็ตามที่เขานั้นได้ยึดความรู้ที่เหล่าบรรดาอัมบิยะทิ้งเอาไว้ให้เขาได้ยึดเอาความครบถ้วนแล้วก็ได้ยึดเอาความสมบูรณ์เอาไว้แล้วดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งที่จะบอกว่าเรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือสิ่งที่เราจะบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวเราจะบอกว่าเรารักนบีเรารักอัลลอฮ์นะครับด้วยกับเพียงคำพูดอย่างเดียวไม่ได้หรือเราบอกว่าเรารักนบีเรารักอัลลอฮ์แต่เราปฏิบัติในสิ่งที่มันขัดแย้งต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็ไม่ได้แปลว่าท่านนั้นรักต่ออัลลอฮ์หรือท่านนั้นรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่การรักท่านนบีรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการที่ท่านนั้นทำตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้สอนเอาไว้ทิ้งไว้ในให้กับท่านนะครับทั้งกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนะครับใครที่พยายามในการที่จะค้นคว้าทำความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามพยายามที่จะให้ความสำคัญกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าท่านนั้นกำลังที่จะรับมรดกความรู้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้กับท่านประการที่สองพี่น้องครับการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงให้ท่านนั้นเข้าสวรรค์ด้วยกับความง่ายดายดังที่อาจารย์มัสอูดได้บอกไปนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่นะครับเขานั้นขมักขมักขม้นขนขวายอยู่ในแนวทางของการศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นมีความง่ายดายในการที่เขานั้นจะนำจะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความง่ายได้ง่ายได้ก็คือการที่เรานั้นขมักขม้นนะครับในสิ่งที่เป็นการศึกษาหาความรู้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทำให้เราทั้งหลายนั้นเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความง่ายได้ประการที่สามครับความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ความดีงามต่างๆนั้นไหลลินแม้ว่าเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่า
อิซามาตัลอินซานุลอินกอตออันฮุอามะลูฮุอิลลามินซาลาซะตินมนุษย์คนหนึ่งเมื่อเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับท่านนบีบอกว่าเขาจะถูกตัดนะตัดขาดทั้งหมดนะในสิ่งต่างๆที่เป็นโลกดุนยาเนี่ยสิ้นเจ็ดสิ้นหมดแล้วเว้นแต่3อย่างที่มันจะยังคงไหลรินไปหาผู้ตายอยู่นะครับซอดะกอตินจาริยะตินนะครับในเรื่องของการบริจาคทานต่างๆที่เป็นประโยชน์เอาอิลมิลยัลยุลตะฟาอูบิฮิความรู้นะครับที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นความรู้ทางด้านศาสนาอะไรที่มันเป็นความรู้และก่อประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับในสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้ก่อประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วท่านได้ทำการสอนสิ่งนั้นไปเมื่อเขาทำความดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นความดีที่จะกลับมาหาตัวของท่านด้วยและประการสุดท้ายก็คือวะลาดินซอลิฮินจะดูละหูนะลูกที่ดีขอดุอาให้กับนะครับพ่อกับแม่ของเขาเพราะฉะนั้นการที่เรามีลูกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาแล้วแต่การที่จะทำให้ลูกของเราเป็นลูกที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เรานั้นจะให้ลูกของเราเป็นลูกที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องมีการกวดขันนะมีการเข้มงวดในสิ่งต่างๆที่จะต้องเป็นความรู้ทางศาสนาให้กับลูกถึงแม้บางครั้งเนี่ยพี่น้องเราให้ความรู้ไปแล้วนะพยายามที่จะศึกษาให้เขาได้ศึกษาแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปในตามที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่คนนะครับสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องมีความอดทนกับลูกก็คือการดุอาให้กับเขาดุอาให้กับเขาในสิ่งที่เป็นความดีงามเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับมันเป็นดุอาที่มุสตะจับเป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงตอบรับนะครับแม้วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนและประการสุดท้ายพี่น้องครับผู้รู้นั้นจะถูกยกระดับนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับว่ายัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะเราะญาตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงยกเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าแล้วก็บรรดาผู้รู้ทั้งหลายด้วยวัลลอฮุบิมาตะอามะลูนะคอบีรพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีในสิ่งต่างๆที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้กระทำเอาไว้ดังนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอยากจะฝากพี่น้องเอาไว้นะครับก่อนที่ผมจะจบตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากเอาไว้นะครับพี่น้องว่าคนที่ฉลาดที่สุดคือบุคคลที่เขานั้นตรวจสอบตัวของเขาเองและพฤติกรรมต่างๆที่ดีของเขาเพื่อชีวิตหลังความตายและคนที่โง่ที่สุดก็คือคนที่เขานั้นตามกิเลสตามตัณหาของตัวเองแล้วก็มีความหวังนะครับลมๆแรงๆว่าเขานั้นจะได้รับความโปรดปรานและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะครับขอจบนะครับการพูดคุยไว้กับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมสำหรับอาจารย์ยาซิดพงศ์สดนะครับก็ได้ให้ข้อคิดความรู้ต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเราคือการศึกษานี่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นเพียงแค่นักเรียนอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับว่าตลอดตั้งแต่เราอยู่ในเปจนถึงขั้นหมดลมหายใจเนี่ยแหละครับคือช่วงเวลาที่การศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะแก่เท่ายังไงก็ตามแต่นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผมระดับต่อไปครับขอเชิญอาจารย์ยูนุสแสงไพจิตรนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะฮดะฮ์อัศศอลาตุวัสสลามุอะลามันลานบีอะบะอ์ดะฮ์อัมมาบะอ์ดะฮ์ร็อบบิชราฮลีซอดรีวะยัสซิรีอัมลีวะฮลุนกอดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมาอามีนยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับที่เข้ามาในงานครั้งนี้ก็เรียบร้อยกันไปหลายท่านแล้วนะแต่ใครก็ตามที่สะดวกและว่างผมแนะนำว่าอยากให้ท่านขึ้นมารับฟังความรู้ศาสนาการเรียนศาสนาสำคัญชะไหนอาจารย์มัสอูดเนี่ยพูดไปแล้วเกี่ยวกับความสำคัญถ้าหากว่าการเรียนศาสนาไม่สำคัญเนี่ยจะเป็นปัญหาในชีวิตของคนคนนั้นยกอัลกุรอานยกซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดส่วนอาจารย์ยาซีรท่านพูดถึงข้อดีของการเรียนศาสนา
เมื่อคนหนึ่งคนใดเรียนศาสนาเรียนหลักการศรัทธาที่ถูกต้องอะกีดะห์ที่ถูกต้องจะเป็นสื่อจะเป็นสิ่งที่จะนำพาเขาสู่สวนสวรรค์ดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้พี่น้องครับบางอย่างที่ผมอาจจะพูดมันอาจจะกระทบหัวใจของเราซะหน่อยแต่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้กับเรากุลินฮักวะลาแกนมุรอนจงพูดความจริงแม้ว่าจะขมขื่นก็ตามข้อเสียของคนที่ไม่ได้เรียนศาสนามันเป็นสิ่งที่ประจักษ์เกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะมากมายและมันกระทบกับมหาคนที่เรียนศาสนาด้วยไม่ต้องพูดอะไรมากสิ่งที่เป็นภาพประจักษ์ชัดในสังคมที่ท่านเห็นต่อหน้าของท่านตรงนี้ใครกันกี่มากน้อยที่มาฟังศาสนาไปมาๆเหลือคนที่มาฟังศาสนามารับความรู้ศาสนาจริงๆแค่โต๊ะกับแชร์ที่แปลว่าเก้าอี้นี่มันส่งและสะท้อนถึงความสำคัญของคนที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับการเข้าใจศาสนาบางคนอาจจะยึดติดว่าศาสนาแค่เรียนในโรงเรียนศาสนาอย่างเดียวนั่นคือจบไม่ใช่การที่ท่านเรียนที่ใดก็ตามท่านสามารถแสวงหาความรู้ศาสนาได้ในคุตบะห์ในมัสยิดในโรงเรียนในที่อยู่กับเพื่อนของท่านท่านสามารถจะพูดคุยศาสนาได้แต่คนที่หลายคนในยุคปัจจุบันพยายามจะเบี่ยงเบนเอาลูกตัวเองไปเรียนทางไหนครับทางด้านสามัญและก็โดนอะไรโดนชุบฮัตข้อคุมเคือในยุคปัจจุบันที่กำลังเข้ามาในหมู่พวกเขามีอะไรบ้างตอนนี้ที่เป็นปัญหาเอทิสคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าลิเบอรัลเสรีนิยมอะไรนะ LGBT TV อะไรของเขาอ่ะนะครับเนี่ยมันคือแนวความคิดที่เข้ามาและคนที่ไม่ได้เรียนศาสนาไปเสพและสุดท้ายมันเป็นปัญหาในสังคมดังนั้นการที่คนหนึ่งคนใดไม่ได้เรียนศาสนาท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดินวะฮาบได้กล่าวในหนังสือนาวากิดุลอิสลามข้อที่10ข้อสุดท้ายชื่อว่าอันอิรอดอันดีนิลลาการผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์หนึ่งในสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นผมได้เห็นภาพหนึ่งจากวิดีโอหนึ่งประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเขาถามคำถามว่ารุกนอิสลามมีกี่ข้อเขาบอกมี5 ข้อในประเทศมุสลิมนะประเทศอาหรับด้วยเขาถามต่อยูทูบเบอร์คนนี้ถามต่อไหนบอกมาหน่อย5ข้อนั้นมีอะไรสรุปคือตอบไม่ได้สรุปคือตอบไม่ได้ไม่รู้รุกนอิสลาม5ข้อมีอะไรบ้างคนอาหรับเป็นมุสลิมแต่กำเนิดแต่ไม่เคยเรียนรู้หลักการศาสนาเลยนี่แหละครับที่นักวิชาการตำหนิมีไหมครับคนที่เป็นมุสลิมแค่เพียงบัตรประชาชนฉันเป็นมุสลิมนะแต่ฉันไม่ละหมาดก็ไม่ละหมาดอิสลามเป็นอิสลามนะอิสลามทานได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะการไม่รู้จักหลักการศาสนาไม่มีความรู้มันทำให้เขาอยู่บนความมืดมิดในสังคมสุดท้ายเขาโดนเกินโดนเรียกโดนชวนไปสู่หนทางที่หลงผิดก็เพราะไม่มีความรู้สิ่งที่จะเป็นโล่ปกป้องเขาคือความรู้ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดินวะฮาบได้กล่าวในหนังสือนาวากีดุลอิสลามนะครับข้อที่10อายะห์อัลกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวซึ่งอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์พระดํารัสของพระองค์อัลเลาะห์ทั้งเสียงและอักษรว่ามันอัสลัมมิมมันซุกกิรบิอายาติร็อบบิฮิซุมมะอะรอดอันฮาอินนามินัลมุจริมีนมุนตะกิมูนซูเราะห์ซะจดะห์และใครกันจะเป็นผู้ที่อธรรม
ไปมากกว่าคนที่ได้ยินพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ได้ยินอายะที่อัลเลาะห์ทรงได้กล่าวในอัลกุรอานหลังจากนั้นเขาก็ปฏิเสธผินหลังให้ไม่รับฟังคำตักเตือนที่มาจากอายะอัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีอินนามินัลมุจรีมีนะมุนตะกิมูนแท้จริงข้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนเอาคืนต่อผู้ที่ทำความผิดจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้ฟังที่ว่ามียูทูบเบอร์ไปถามและเขาตอบไม่ได้หัวใจท่านเกิดอะไรไหมเกิดความรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่กำลังออกจากหลักการศาสนาบางคนไม่ได้เรียนอะไรเลยเรียนแค่ฟัรดูอีนและก็เข้ามหาลัยและสุดท้ายเป็นไงเละไม่รู้จักหลักการเคยแค่ละหมาดเคยแค่ถือศีลอดเพราะการที่ไม่มีความรู้ในศาสนาเอามาประยุกต์ใช้กับตัวของท่านเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ผมคงพูดไม่มากแต่จะพยายามจะเน้นลิสต์ในสิ่งที่มันสำคัญให้กับพวกเรานะครับผมเองนะในใจและความรู้สึกของผมตอนที่ได้เห็นมัจลิสของอุลามะเชคมูฮัมมัดซีรอสลานเนี่ยเขาเพิ่งจัดสัมมนาไปคนเข้าร่วม500คนในมัสยิดผมอยากจะเห็นภาพของนักเรียนที่เรียนศาสนาหวนกลับมาศึกษาหาความรู้ศาสนามานั่งฟังบรรยายมาไม่ใช่แค่เพียงความรู้แค่ในห้องไม่ใช่แต่ความรู้ของท่านท่านไปรับได้ทุกที่นะครับมีอยู่สองเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องที่หนึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วโต๊ะครูเขามาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายมีอยู่เหตุการณ์คือว่าชายคนนี้เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ส่งเรียนศาสนาแต่ว่าเขาเองเกเรเรียนได้ไม่ถึงปีก็ต้องออกอะไรตามมาแล้วไหมพ่อแม่ตายเด็กคนนี้เมื่อพ่อแม่ตายงานเข้าแล้วครับจะทำยังไงอ่ะอาบน้ำห่อละหมาดฝังทำไม่เป็นเลยอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีใครทำเป็นเขาก็ทำแบบเดาๆจนกระทั่งถึงตอนละหมาดเขามองเห็นว่าเออเขาคนนี้เคยไปเรียนศาสนามาแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอะไรแต่ด้วยกับความเกเรและออกจากโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมชายคนนี้เวลาเขาละหมาดจานาซาเนี่ยจะมีกี่ตักเบสมีสี่ตักเบสชายคนเนี้ยตักเบสแรกเสร็จปุ๊บตักเบสที่สองเขาทำไงเขารูกัวบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงความไม่รู้นำพาสู่การกระทำที่ผิดคนหลายคนก็บอกท่านรู้กัวได้ยังไงไอ้ชายคนนี้ก็บอกก็นี่แม่ของฉันพูดบนความไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่มันสะท้อนจากเรื่องนี้นะครับการที่คนหนึ่งคนใดไม่มีความรู้มันจะนำพาสู่ความหลงผิดได้ความน่าเศร้าในยุคปัจจุบันพ่อแม่เสียชีวิตแต่ลูกทำอะไรให้พ่อแม่ไม่ได้เลยนั่นคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงและมันคือการสะท้อนสังคมนี่คือผลเสียของการที่ไม่เรียนศาสนาไม่ได้เรียนศาสนาทำอะไรต่ออาจจะไปกินเหล้าเมายาอาจจะไปเล่นสิ่งที่มันฮารอมดอกเบี้ยการพนันทางที่เขาไม่รู้ตัวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวอีกเรื่องนึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีมากท่านรู้จัก
เชคมูฮัมหมัดฮามิดแอนฟิกกี้ไหมถึงต้องเอาเรื่องราวเขามาฟังเลยเป็นอุลามาที่ยิ่งใหญ่แห่งประเทศอียิปต์จบจากอัซฮัรในยุคก่อนเขาไม่ได้เป็นมหาลัยเขาเป็นระบบฮาลากอเมื่อคนคนนั้นจบจากฮาลากอเนี่ยมีการสอบเขาจะได้ใบอิยาซะใบอนุญาตไปทำการสอนอิยาซะอาลามียะหรืออิยาซะอินมียะทั้งหมดนี้เขาจะได้เอาไปใช้ในการสอนปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของชายคนนี้เชคมูฮัมหมัดซะอิดรอสลานได้เอามาเล่าให้ฟังว่าคนคนนี้อยู่ในแนวทางที่หลงผิดมาโดยตลอดเชื่อแบบผิดๆเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่มีที่ไม่มีทิศไม่มีอะไรเลยไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนแต่ชายคนนี้ฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับเขามาจากไหนรู้ไหมตอนที่เขาเดินทางกลับไปชนบทพร้อมกับชุดเชคอัซฮัรชุดสีดำหมวกสีแดงเป็นชุดที่มีเกียรติสำหรับคนประเทศอียิปต์มากไม่ใช่ใครจะใส่ได้นอกจากคนที่จบเท่านั้นเชคเนี่ยเดินทางพร้อมใบจบใบชาฮาดะจบอิยาซะจบเดินทางอยู่ตรงนั้นเนี่ยระหว่างสองข้างทางของชนบทเป็นนาเป็นไร่เป็นสวนไปไปมาชาวสวนเนี่ยชาวนาเนี่ยฟะละแล้วคือชาวนาเนี่ยเรียกชายคนนี้มานั่งคุยอยากจะถามปัญหาศาสนาแต่ชาวนาคนนั้นในหนังสือเขามีหนังสือติดเป้ที่เอามาด้วยชาวนาคนนี้เป็นคนอ่านหนังสือได้แต่ไม่ได้เรียนสูงแต่อ่านหนังสือเอาหนังสือในนั้นบางรายงานบอกว่าเป็นหนังสือของเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะบางรายงานบอกเป็นหนังสือของอิหม่ามอิบนุกอยยิมอันเจาซียะอิสติมาอันยูจูสอันอิสลามียะท่านเอามาไว้ในกระเป๋าจะอ่านเชคเนี่ยเห็นเหลือบไปเห็นในกระเป๋าเป้เอาออกมาอ่านเขาบอกว่าฉันไม่เคยเจอปัญหามัสอะละดังกล่าวนี้มาก่อนเลยเรียนจนกระทั่งจบแล้วไม่เคยเจอปัญหาที่อยู่ในหนังสือดังกล่าวนี้มาก่อนเลยคนที่เป็นชาวนาบอกกับเชคว่าไงรู้ไหมท่านน่ะในมือของท่านที่ท่านกำลังถืออยู่มีใบประกาศนียบัตรจบจากมหาลัยที่มีเกียรติท่านอยากจะไปทำงานที่ใดทั่วโลกท่านไปได้ทั้งหมดแต่ท่านกลับไม่เข้าใจเรื่องของเตาฮีดที่มีต่อล้อกันนั้นหรือเชคถามไม่ใช่เชคสิชาวนาถามเชคถามแค่นี้เชคตกใจเชคขอหนังสือที่ชาวนาเอามาอ่านเล่นๆในยามว่างเอากลับไปอ่านจากคนที่มีความรู้เยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมไม่เคยอ่านหนังสืออ่านแค่เพียงในหลักสูตรแต่ไม่เคยอ่านหนังสือเพิ่มเติมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยน mindset ไปอ่านหนังสือปุ๊บท่านเปลี่ยนเลยจากความคิดที่เคยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของชิริกบิดอะห์หลักความเชื่อที่ผิดชีวิตของท่านเปลี่ยนไปเพราะความรู้ศาสนาคือจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงจากชายคนนี้มูฮัมหมัดฮามิดฟิกกี้กลายเป็นผู้ฟื้นฟูซุนนะในประเทศอียิปต์จัดตั้งญะมาอะห์อันซอริซุนนะมุฮัมมัดียะที่ประเทศอียิปต์และญะมาอะห์อันซอริซุนนะมุฮัมมัดียะที่ประเทศอียิปต์กระจายสาขาทั่วประเทศอียิปต์150กว่าสาขาในการฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาจากซูดานมาขอให้ไปเปิดที่ประเทศซูดานหลังจากนั้นไม่นานก็จากเล็กๆน้อยๆที่เป็นอุลามะที่เผยแผ่แนวความรู้แนวความคิดที่อยู่ในแนวทางซะลัฟแนวทางอะฮ์ลิสซุนนะห์จึงกระทั่งมีการสร้างเป็นมหาลัยนานาชาติแอฟริกาจบ
จากเล็กๆที่เล็กๆจุดเล็กๆการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากหนังสือเล่มเดียวที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนกลายเป็นอุลามาที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้กับลูกศิษย์ลูกหาคนที่มาฟังผมในวันนี้และบรรดาอาจารย์ที่นั่งอยู่เคียงข้างผมมีคำพูดที่เป็นอมตะของอามีรุลมุมินีนฟิลหะดีษผู้นำแห่งบรรดานักหะดีษนั่นคืออิมามุลบุคอรีอิหม่ามที่ยิ่งใหญ่คำพูดคำนี้ของท่านถูกจารึกบันทึกอยู่ในซอฮีหบุคอรีท่านบอกคำพูดชัดมากบาบุนอินกอบลันกอลีวะนะอามะลีเรื่องของความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำคำพูดสั้นๆแต่กินใจความลึกซึ้งยังไงครับต่อให้ท่านจะละหมาดแค่ไหนถือศีลอดยังไงท่านจะไม่มีวันถูกจะทำไม่ถูกต้องตราบใดที่ท่านไม่มีความรู้อยากจะละหมาดนึกปุ๊บเฮ้ยได้เวลาละหมาดแล้วเดินไปละหมาดได้เลยไหมไม่ได้คนที่มีความรู้จะบอกเข้าเวลาหรือยังมีน้ำละหมาดหรือยังถึงจะละหมาดได้นี่เรื่องเล็กๆน้อยๆจากคำพูดอิหม่ามบุคอรีนำมาใช้ในชีวิตของท่านได้ทั้งหมดนี่คืออุลามาที่รักษาสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะเตือนพวกเราว่าไม่จำเป็นอย่างเดียวที่คนจบศาสนาเท่านั้นจะต้องมาประกาศสัจธรรมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าไงบัลลิกุอันนีวะลาอายะจงเผยแผ่จากฉันแม้จะเป็นเพียงอายะเดียวเท่าแม้จะเป็นเพียงอายะเดียวก็ตามจากหะดีษนบีนี้นักวิชาการมายืนยันว่าท่านมีความรู้เท่าใดท่านสอนไปเลยตามที่ท่านมีความรู้ไม่จำเป็นต้องรอให้ท่านมีใบประกาศศนียบัตรจบจากมหาลัยไม่ใช่แต่อามานะของนักวิชาการคือการที่ท่านสอนศาสนาตามที่ท่านมีความรู้ประวัติอีกคนสุดท้ายเชคอัลลามะห์มูฮัมหมัดซะอีรอสลานจบอัซฮัดจนกระทั่งปริญญาตรีหมอผ่าตัดเรียนหมอและย้อนกลับมาสู่การเรียนศาสนาจนกระทั่งจบปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทางด้านหะดีษจากคนที่เคยเรียนสามัญชีวิตของเขาเปลี่ยนเมื่อได้อ่านหนังสือของอุลามาในยุคซะลัฟอุลามาที่อยู่ในสายทานของชาวซุนนะนั่นคือหนังสือของชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะและก็ท่านอิมามอิบนุกอยยิมอันเจาซียะดังนั้นนะครับทุกคนจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันทั้งหมดนั่นคืออัลกุรอานและซุนนะเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะรักตุฟีกุมมาอินตะมัสซักตุมบิฮิลันตะดิลลุบาดีกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีท่านนบีได้ฝากให้กับพวกท่านท่านนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งให้กับพวกท่านตราบใดที่พวกท่านยึดดังกล่าวไว้พวกท่านจะไม่มีวันหลงทางเป็นอันขาดนั่นคือกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีคัมภีร์ของอัลลอฮ์และแบบฉบับของท่านนบีที่เรียกว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายนี้ผมเองขอดุอาให้กับพี่น้องนะครับให้มีความรู้พยายามศึกษาหาความรู้แม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยขอให้แค่มาฟังแค่นี้ท่านก็ได้ความรู้ท่านก็ได้คุณงามความดีนะครับแต่อย่าทำตัวตะกับบด
ต่อความรู้อย่ายิ่งยโสต่อความรู้นะครับอันอิลมุนูรุนความรู้นั้นคือรัศมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนามันอิลมุบิตัลลุมิแท้จริงความรู้จะได้มาด้วยกับการศึกษาหาความรู้เชคมอฮัมมัดนาซีรุดดีนให้สถานะหะดีษนี้หะดีษฮะซันนะครับผมก็ขอดุอาให้กับพี่น้องนะให้อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับเรานะครับและพวกท่านรับบิซิดนีอินมันวะรุซุกนีฟะห์มันรับบิซิดนาอินมันวะรุซุกนาฟะห์มันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมที่จบลงไปนะครับก็เป็นการเสวนาครับโดยบรรดาคณาจารย์3ท่านนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นความสำคัญนะครับอย่างยิ่งเลยที่จะต้องศึกษาหาความรู้นะครับเพราะหากไม่ศึกษาหาความรู้นะครับเราก็จะอยู่ในหนทางที่มืดมิดและเราก็จะไม่รู้ในหนทางที่ถูกต้องนะครับและการแสวงหาความรู้นั้นก็จะนำพาเราไปสู่แสงสว่างและหนทางที่เที่ยงตรงนะครับผมก็ขอฝากไว้ที่นี้ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่ให้โอกาสมาเสวนาในหัวข้อเรียนศาสนาสำคัญฉะไหนนะครับก็จะจากมูลละครดอนครับ